สวัสดีค่ะเรื่องรอบขอบสนามนะคะพบกับพิชชี่วรันธรสมกิจรุ่งโรจน์ค่ะเริ่มกันที่การแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนะคะหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกอย่างเซนาวิลเลียมซึ่งเป็นแชมป์เก่าแล้วก็เป็นอดีตแชมป์6สมัยค่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ในเส้นทางการป้องกันแชมป์พอผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะการแสดงแรกของปีที่รัตเลเวอร์อารีนาในเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศค่ะเซนาวิลเลียมส์มือหนึ่งของโลกแล้วก็แชมป์เก่าจากสหรัฐอเมริกาใช้เวลา64นาทีนะคะชนะอักเนสการัตวันสกามือ4ของโลกจากโปแลนด์ไป2ต่อ0เซตคะแนน6ต่อ0และ6ต่อ4ค่ะส่งผลให้เซนาในวัย34ปีนะคะทำสถิติคว้าชัยชนะเหนือรัตวันสกาได้ทั้ง9ครั้งที่เคยพบกันพร้อมกับผ่านเข้าไปชิงแชมป์หญิงเดี่ยวระดับแกรนด์สแลมเป็นครั้งที่26ในชีวิตและก็ยังเป็นการลุ้นแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นสมัยที่7ในอาชีพค่ะโดยรอบชิงชนะเลิศนะคะเซน่าอดีตแชมป์6สมัยก็จะเข้าไปพบกับแองเจลิกเคอร์เบิลจากเยอรมันค่ะที่เพิ่งจะชนะโจฮานาคอนต้านักหวดจากสหราชอาณาจักรไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะต่อกันที่ตัวแทนองค์กรเทนนิสระดับโลกนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยสมาคมเทนนิสอาชีพชาย ATP สมาคมนักเทนนิสอาชีพหญิง WTA และก็สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF รวมถึงสภาเทนนิสแกรนด์สแลมโลกค่ะก็ร่วมกันแถลงการนะคะพร้อมกับกำหนดมาตรการป้องกันการล้มผลในวงการเทนนิสซึ่งเวลานี้ค่ะได้ลุกลามไปยังวงการเทนนิสทั่วโลกรวมทั้งก็ยังได้ร่วมปรับปรุงโครงสร้างและระบบการทำงานขององค์กรจริยธรรมของกีฬาเทนนิสหรือว่า TIU ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะนอกจากนี้นะคะยังฝากให้ทุกประเทศทั่วโลกช่วยกันสอดส่องการล้มกีฬาต่างๆและมีมาตรการที่เด็ดขาดค่ะ